แล้วก็วันนี้พรรคก้าวไกลโดยเลขาธิการพรรคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนบอกเลยนะครับว่า เรื่องของการผลักดันแก้ไขมาตรา112นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่คือไม่ง่ายแน่นอนต้องเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคมและส.ส.และหวังว่าพรรคเพื่อไทยจะให้การสนับสนุนเพราะมีการพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาบ้างแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่ดีพูดง่ายๆว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาขยับเรื่องนี้มาตลอดเขาขยับเรื่องนี้มาตลอดนะฮะเกาะกระแสเรื่องนี้มาตลอดแต่พอพรรคเพื่อไทยโดยชัยเกษมนะครับได้ออกแถลงการผ่านเพจของทางพรรคเพื่อไทยบวกกับในยุคที่พรรคเพื่อไทยนะครับโลโก้ของพรรคพื้นสัญลักษณ์อะไรก็ตามแต่ไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินไม่มีสีน้ำเงินซึ่งอันหมายถึงสีของพระมหากษัตริย์ถ้าอยู่ในธงชาติไทยนะแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยโลโก้ของเพื่อไทยเนี่ยมีสีน้ำเงินใช่มันก็ประจวบเหมาะกันว่าเหมือนกับพรรคเพื่อไทยจะเอาจริงแล้วนะจะแก้ไขจะปฏิรูปเรื่องของมาตรา112พรรคก้าวไกลก็เลยบอกว่าเอาละจากนี้ไปจากที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายพอพรรคเพื่อไทยมาเอาด้วยก็เอาละพอจะมีหวังพอจะมีหวังแต่ล่าสุดฮะท่านผู้ชมฮะล่าสุดคือ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนายชัยเกษมได้ออกแถลงการในเรื่องนี้นะครับโอ้โหมีคนวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยเยอะมากนะพรรคเพื่อไทยเยอะมากถึงขนาดคุณหมอระวีนะครับคุณหมอระวีวันนี้ก็แถลงนะครับท้าพรรคเพื่อไทยว่าแน่จริงเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับผูกคู่กันมาเลยฮะมัดกันมาเลยบรรจุเรื่องของการแก้มาตรา112ลงไปในนโยบายพรรคเลยสิแล้วเดี๋ยวตอนช่วงเลือกตั้งเนี่ยหาเสียงเนี่ยหาเสียงแบบนี้เลยนะเอาตรงนี้เป็นประเด็นเลยนะครับนี่คุณหมอระวีมาชมาดลนะครับพรรคพลังธรรมใหม่ครับพรรคที่ต้องการแก้ไข112 116มีเพื่อไทยมีก้าวไกลเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมขอท้าพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยกล้าไม่ที่จะประกาศชูนโยบายการแก้ไขมาตรา112ใครอยากแก้112เลือกเพื่อไทยหรืออาจจะถ้ากล้าจริงนะครับแถมประกาศนโยบายเลยครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเสร็จเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะนิรโทษกรรมพาคุณทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆประกาศเลยครับประชาชนจะได้รู้ท่าแท้รู้ความจริงแล้วได้ตัดสินใจถูกครับมาตรา112เนี่ยมันจะมีปัญหาเฉพาะผู้ที่ต้องการจับจ้วงดูหมิ่นคิดร้ายต่อสถาบันประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยครับในต่างประเทศเองก็เช่นกันนะครับก็มีกฎหมายที่เหมือนกับ112ที่ใช้ในการปกป้องผู้นำของเขาสำหรับพรรคพลังธรรมใหม่ของเรามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้ามีการนำ112ที่จะแก้ไขเข้าสู่สภาเราจะคัดค้านการแก้ไขมาตรา112อย่างถึงที่สุดทั้งในและนอกสภาครับนี่ฮะพรรคเพื่อไทยกล้าไหมฮะพรรคก้าวไกลกล้าไหมฮะตามที่คุณหมอระวีท้าเนี่ยนะฮะถ้าแน่จริงเอา2 อย่างเลยประกาศเลยนะครับเลือกตั้งครั้งต่อไปหาเสียงเลยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเดินหน้าแก้หรือว่าเลิกกฎหมายมาตรา112นะครับบรรจุไว้เลยหมอชลน่านฟังอยู่นะฮะกล้าไหมฮะหรืออีกนโยบายหนึ่งบอกเลยถ้าเลือกเพื่อไทยเพื่อไทยจะนิรโทษกรรมเอาทักษิณกลับบ้านแบบเท่ๆแบบเท่ๆนะคือทำแบบยิ่งลักษณ์อ่ะทำแบบที่ยิ่งลักษณ์เคยทำอ่ะกล้าไหมนี่คุณหมอระวีท้านะฮะนี่แต่ดูเหมือนวันนี้นะฮะวันนี้แม้ว่าจะไม่ใช่หัวหน้าพรรคแม้จะไม่ใช่อุ้งอิงแม้จะไม่ใช่เลขาธิการพรรคแต่ว่าคุณสุทินคลังแสงก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของพรรควันนี้คุณสุทินคลังแสงพูดนะครับเสียงแปลงๆแล้วฮะเรื่องของการแก้มาตรา112นะครับซึ่ง2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยถูกโจมตีมากใช่ถูกโจมตีมากเหลือเกินนะครับตอนหลังเนี่ยฮะวันนี้คุณสุทินนะครับพอถูกนักข่าวถามเรื่องนี้เสียงเบาลงมาเยอะลองฟังดูนะฮะคนที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดและอธิบายแล้วนะคือท่านศาสตราจารย์ชัยเกษมท่านเป็นประธานยุทธศาสตร์ท่านอธิบายแล้วก็ตีพิมพ์แล้วก็ให้สมาชิกทุกท่านได้ไปศึกษาให้เข้าใจชัดเจน
เพราะเราทราบดีว่าเรื่องนี้เนี่ยมินเมย์และสุ่มเสี่ยงต่อการบิดเบือนนะครับแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งโดยที่จริงแล้วเป็นเจตนาดีนะเจตนาดีว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายนะมีปัญหาเราประสงค์จะมาพูดคุยกันในระดับการบังคับใช้กฎหมายถ้าช่องใดที่เปิดให้คนเอากฎหมายไปบังคับใช้แบบไม่ดีตรงนั้นน่ะส่วนที่เราโฟกัสไปตรงนั้นอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันในหลายระดับว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเองวันพรุ่งนี้ระดับหัวหน้าพรรคก็จะประชุมกันแล้วไปถึงวิปประชุมกันนะครับเข้าไม่เข้าเมื่อไหร่อย่างไรนี่ก็ต้องติดตามการหารือกันอีกครั้งนึงครับเนี่ยเราก็คิดว่าเราริเริ่มนะเราคิดที่จริงไม่ใช่เราริเริ่มหรอกมันก็มีปัญหาที่เรียกร้องมาเยอะเต็มนานแล้วเรื่องนี้นะเรียกร้องให้พรรคการเมืองหรือฝ่ายการเมืองได้ช่วยแก้ไขดีเต็มนานแล้วล่ะเพราะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้ามันมีโอกาสเป็นไปได้ฟังเสียงสังคมว่าเห็นพ้องต้องกันแล้วเราก็คิดว่านำเข้าไปหารือเท่านั้นนะเบื้องต้นคือนำในหารือในที่ประชุมสภาก่อนเท่านั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแก้ไขอะไรอย่างไรจริงๆแล้วนี่เรื่องกันอย่างนี้มันไม่เฉพาะฝ่ายค้านละไม่ใช่เฉพาะพรรคเพื่อไทยด้วยนะควรจะผลักดันกันทั้งสังคมด้วยถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับต้องคุยทั้งรัฐบาลด้วยแต่ถ้ามันไม่เป็นประโยชน์สังคมคิดว่าไม่จำเป็นอ่ะเราก็ต้องฟังสังคมเห็นไหมสุทินคลังแสงนะท่านผู้ชมฮะพูดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาเราเป็นผู้ริเริ่มอ๋อไม่ใช่หรอกเราไม่ใช่ผู้ริเริ่มก็แน่อยู่แล้วพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มฮะก้าวไกลนู่นเขาริเริ่มใช่นะครับพูดอ้อมไปอ้อมมาก็ต้องไปฟังเสียงของศาสตราจารย์ดร.ชัยเกษมทิติสิริเพราะเขาเป็นคนที่จะอธิบายได้ดีนะฮะคือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสุ่มเสี่ยงจะถูกนำไปบิดเบือนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งที่เป็นข้อเสนอที่เจตนาดีนะครับแต่เราก็ต้องฟังเสียงสังคมแล้วก็ต้องช่วยกันเอาเข้าไปถกกันในสภานะฮะความจริงไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเดียวทั้งสังคมพูดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาหาทางลงไม่ได้สุทินเอ้ยใช่ทำไมไม่บอกให้ชัดเจนแบบประชาธิปัตย์แบบไทยพักดีใช่แบบพลังธรรมใหม่ไปเลยนะว่าเราไม่แต่ต้องไม่แก้ไขมาตรา112ใช่ไม่พูดชัดแบบนี้ไปเลยเลยฮะคือแบบกล้าๆกลัวๆเอาแบบก้าวไกลเลยสิก้าวไกลเนี่ยเขายังใช่ไหมจะแก้ก็แก้เลยใช่ปะโทดูดิฮะเอาให้มันชัดๆแล้วมาไม่ชัดตอนนี้มันทันไหมมาไม่ชัดตอนนี้มันทันหรือเปล่าฮะแถลงการของชัยเกษมเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนตัวของชัยเกษมนะ มันเป็นของพรรคเพราะเขาเผยแพร่ทางเพจของพรรคในนามของพรรคเพื่อไทยเขาเผยแพร่ยังไงนะฮะประโยคสำคัญนะฮะท่อนสำคัญพรรคเพื่อไทยเริ่มเลยเนี่ยพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคที่มีเสียงสมาชิกมากที่สุดในสภาชัยเกษมคุยเลยคุยเลยโผล่มาตอนนี้เลยเพื่อไทยขยับเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงส.ส.เนี่ยมากที่สุดในสภานะเว้ยพร้อมนำข้อเสนอนี้เข้าสู่วาระการประชุมสภาเพื่อตรวจสอบระบบการทำงานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอัยการศาลและราชทัณฑ์ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่หรือใช้ดุลพินิจไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงการแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพื่อให้ท่านผู้ชมฮะเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของประเทศไทยชัยเกษมเป็นผู้ร่างแถลงการเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลเหมือนกับว่าคนที่โดนมาตรา112เนี่ยเป็นคนที่รัฐบาลสั่งการให้ไปจัดการนะฮะคือใครที่ทำผิดมาตรา112ไม่ต้องมีใครสั่งการฮะมันก็ต้องมีคนแจ้งความอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เนี่ยแถลงการเนี่ยบอกตรวจสอบการสั่งการโดยรัฐบาลรวมถึงแก้ไขกฎหมายระเบียบปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอะไรที่ไม่เป็นธรรมก็ไม่ทราบและนี่ฮะเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวชัยเกษมหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยมองว่าคนที่ทำผิดมาตรา112ที่อยู่ในคุกตารางตอนนี้ที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวเนี่ยเป็นนักโทษทางความคิดใช่ความคิดอะไรฮะความคิดที่มันจะล้มเจ้าไง
ตอนนี้มันเริ่มมีคำนี้นักโทษทางความคิดเพียงแค่คิดก็ผิดแล้วเลยพวกนี้มันเป็นไปได้ยังไงที่แค่คนคิดเนี่ยแล้วคุณไปรู้ความคิดเขาเหรอนะมีใครคนนึงคิดเนี่ยเราไปรู้ความคิดเขาเหรอหรือแค่คิดเนี่ยแล้วมันผิดมันเป็นไปได้เลยฮะมันมีการกระทำมันมีการแสดงออกมามันพูดมันพูดชัยเกษมแหมนักโทษทางความคิดและยังบอกนะฮะเพื่อให้นักโทษทางความคิดได้รับการปล่อยตัวและไม่ให้เกิดนักโทษทางความคิดเพิ่มขึ้นอีกถ้ามึงคิดเนี่ยไอ้พวก3นิ้วถ้ามึงคิดเนี่ยไม่พูดไม่ทำใครก็จะไปรู้อย่างที่คุณบอกใช่แล้วมันจะผิดไหมใช่แต่นี่มันคิดแล้วมันทำและมันทำซ้ำหลายครั้งใช่แล้วมันทำในที่สนามหลวงมันทำในที่ธรรมศาสตร์ที่รังสิตมันทำแล้วมันเผยแพร่ถ่ายทอดสดทางเพจของมันโอ้โถไปยกข้าซะแบบนักโทษทางความคิดฟังดูแล้วดูดีมากความคิดที่จะล้มเจ้านะฮะความคิดที่จาบจ้วงเบื้องสูงนะฮะจาบจ้วงไปถึงองค์พระมหากษัตริย์ในอดีตนะครับแม้บางองค์เนี่ยจะสวรรคตไปแล้วมันก็ไม่ละเว้นใช่นี่ท่านผู้ชมฮะดูสิฮะแล้ววันนี้สุทินคลังแสงมาอ้อมอ้อมแอมแอมเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเป็นเรื่องที่ต้องเข้าไปถกกันในสภาไปคุยกันเองก่อนไหมฮะสุทินชัยเกษมหัวหน้าพรรคหรือจะดึงอุ้งอิงมาก็ได้หรือจะไปอะไรอ่ะในคลับเฮาคุยกับโทนี่ให้โทนี่เข้ามาด้วยเลยคุยกันให้มันแน่ๆก่อนเอาให้มันชัวร์ๆก่อนนะฮะอย่าแย่ไปแย่มาแย่ไปแย่มานะฮะโอ้ชัดเจนเลย